สวัสดีชาวซีดด้วยนะครับอยู่กับผมดีเจเทมส์เทมสัพพกิจนะครับที่ซีด 97.5 FM ครับวันนี้มีหนึ่งศิลปินนะฮะที่เรียกว่าตัวเล็กนะฮะแต่พลังเสียงเนี่ยไม่เล็กเหมือนตัวเลยนะครับผมแล้วก็มาฝากซิงเกิลที่3ในอัลบั้มเดี่ยวชุดที่3เขานะครับกับอัลบั้มที่ชื่อว่า B3 นะครับไปพบเขาเลยดีกว่านะฮะกับพี่บีพีรพัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายชาวซีดนะพี่สวัสดีครับชาวซีดไม่ได้เจอกันนานไม่ได้เจอกันนานนะฮะหลังจากที่ปล่อยซิงเกิลที่2มาใช่ครับแล้วก็อันนี้เป็นซิงเกิลที่3แล้วใช่ครับยังคงมีเพียงเธอครับนะครับเพลงนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่เพลงนี้ก็เป็นเพลงแบบที่คนรอคอยจากผมนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ทุกคนอยากฟังเพลงแบบเหมือนพูดตรงๆเหมือนแบบความจริงในใจเหมือนแบบเพลงที่เป็นเพลงอกหักอ่ะมันโดนใจจริงๆไม่รู้ทำไมสะดิดกันหรือเปล่า ชอบฟังเพลงตอกย้ำตัวเองก็เลยจัดให้เพลงนี้ก็จะเป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องความรักเหมือนที่เราคุยกันว่าความรักเนี่ยเวลาคนเราอกหักเนี่ยเราคิดว่าความรักเนี่ยเราเจ็บแหละเวลาเสียใจเราคิดว่าเราเป็นเพราะว่าความรักเนี่ยมันจากเราไปครับผมแต่ในความเป็นจริงแล้วความเป็นจริงเราเจ็บเพราะความรักเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดโอ้โหดูไงมันลึกซึ้งขนาดไหนอ่ะมันลึกซึ้งอย่างนี้มันมาจากไหนฮะพี่บีมันมาจากวงเล่าครับ ง่ายๆเลยนะฮะก็เป็นการแบบคุยกันในวงเล่ามันก็จะมีการสังสรรค์มีความแล้วเวลาครับแบบอันนี้ฟุ้งๆมาจากคำพูดของใครครับคำพูดของพี่คนหนึ่งที่สนิทกันอ๋อนะครับก็เลยเกิดมาเป็นเพลงนี้ใช่ครับในเรื่องของแนวเพลงอะไรนี้มันแตกต่างจากเพลงนะแตกต่างนะแตกต่างก็เป็นยังไงฮะในด้านของกรูฟจังหวะในเพลงนั้นมันจะเป็นแบบเพลงเร็วสนุกๆนิดนึงขยับอะไรเงี้ยอันนี้มันจะเป็นเพลงแบบโยนโยนโยกโยกชิวๆโยกโยกไปแต่ก็เจ็บปวดเบาๆแล้วก็ฟังเนื้อไปแล้วก็จะอิ่มอิ่มแต่ถ้าเราไม่โฟกัสกับเนื้อฟังแค่ดนตรีกับเมโลดี้อย่างเดียวเราก็จะเพลินที่ถือเป็นซิงเกิลที่3แล้วอัลบั้มเต็มๆก็คือตอนนี้วางแผนเรียบร้อยแล้ววางแผนแล้วครับวันนี้ซื้อได้แล้วนี่นะครับมาพูดถึงอัลบั้มหน่อยครับพี่มันแตกต่างจากอัลบั้มชุดที่2ชุดแรกยังไงบ้างครับคือเพลงของอัลบั้มนี้เนี่ยนะฮะมันจะมีความเป็นโซลแบบย้อนยุคไปเลยไปช่วงแบบ60 70เลยช่วงที่แบบโอ้ดนตรีโซลเริ่มเกิดขึ้นมาเป็นแนวที่พี่บีถนัดเป็นแนวที่ผมตอนที่ผมร้องเพลงกลางคืนเนี่ยผมต้องไปหาพวกนี้มาฟังแล้วก็ต้องร้องเพลงพวกนี้ไงก็เลยแบบเฮ้ยมันสนุกดีเราได้มีได้รู้จักดนตรีพวกนี้มากขึ้นได้เข้าไปใกล้ชิดมันมากขึ้นเงี้ยก็เลยแล้วก็อยากทำแบบนี้มานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสทำชุดแรกก็เป็น R&B ชุดที่2ก็เป็นแบบR&B ผสมร็อกเข้ามานิดนึงอะไรเงี้ยพอชุดนี้ก็เลยเฮ้ยเราอยากกลับไปทำแบบรู้แบบที่เราเคยเริ่มต้นฝึกหัดก็เลยทำครับผมแล้วก็มีก็ได้คุณปั๊มพัฒน์ให้คุณป้ามาช่วยเป็นคนโปรดิวซ์ให้แล้วก็มีโหขับข้างมากพี่บอยโกศิยพงศ์มีทีมเครื่องเป่าที่ได้ยินเนี่ยก็เป็นทีมแบบว่าทีมเดียวกับซอฟต์เซ็กเลยฮะตั้งแต่ชุดนู้นเลยแรกๆเลยครับถือว่าอัลบั้มชุดนี้ที่แบบว่าคุณภาพเต็มเปี่ยมแล้วก็ความสมบูรณ์แบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆครับนะฮะอยากให้มันดีขึ้นเรื่อยๆครับก็ผมก็มาแล้ว10ซิงเกิลนะฮะไปถึง10เพลงทั้งหมดมี11 track ครับ11 track นะครับครับ11 track ยังไงติดตามด้วยกันเพราะว่าตอนนี้ก็วางแผนเรียบร้อยแล้วครับครับผมเอาละมาพูดถึง MV ของเพลงนี้หน่อยอันนี้คือได้ถ่ายทำยังครับยังเลยครับอ๋อยังเลยนะฟังกันเยอะๆแล้วก็เข้าไป subscribe ช่องของ Lovey Channel นะฮะใน YouTube แล้วก็ฟังแล้วก็คอมเมนต์เลยว่าอยากเห็นแบบเอาไหน MV อยากให้เป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราจะได้เอากลับมาคิดดูว่าทำไงต่อหรือง่ายๆคือเข้าไปคุยที่แฟนเพจของผมครับผมบีพีรพัฒน์พิมพ์ไทยอังกฤษเจอหมดเลยใช่บางทีแบบว่ารู้สึกคนนี้ฟังเพลงของพี่บียังคงมีเพลงเธอแล้วรู้สึกพอดเรื่องหน้าเป็นอย่างนี้นะพี่บอกได้พิมพ์ในข้อความได้เลยบอกได้เลยเดี๋ยวพี่บีไปตอบช่วยออกตังค์ด้วยก็ได้ แน่นอนครับอัลบั้มชุดที่3ซิงเกิลที่3แล้วก็มีอีกหลากหลายซิงเกิลที่อยู่ในอัลบั้มของ B3 ได้ครับนะฮะก็อย่าลืมอุดหนุนกันด้วยฝากด้วยครับตอนนี้ก็ อัลบั้มนี้ก็หลายๆคนก็เริ่มเลิกทำไปแล้ว
ด้วยหมดแรงอะไรนะเจ้าสองเจ้าคือศิลปินส่วนใหญ่เขาจะปล่อยมาทีละซิงเกิลแล้วก็ไม่ทำอัลบั้มใช่ครับอัลบั้มเลยหายากแล้วก็น้อยมากมีน้อยมากมีน้อยมากสุดท้ายแล้วครับพี่บีครับให้ฝากเพลงนี้ให้กับชาวซีนะครับครับฝากเพลงนี้แล้วก็อัลบั้มนะครับอยากคอมมิวเตอร์แล้วก็อัลบั้มบีทรีไว้กับทุกคนด้วยนะครับซีก็เราก็ติดตามมาเป็นเพื่อนกันมาตลอดนะครับก็ฝากด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ขอขอบคุณพี่บีพีรพัฒน์มากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไว้เจอกันครับI'm not afraid to